เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านเดนนะครับก็อยู่ในตาวันเชื่อกับเกมชิมจริงอิมแพคกันอีกแล้วนะครับผมแรกที่ผ่านมาก็ได้อัปแพทมาเป็น 3.4 นั่นเองเพิ่มแมปใหม่ขึ้นมานะครับโซนดำๆนี่เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเดนเดลคูรัสนะครับผมทั้งหมด55อันนะครับสำหรับแพทนี้นะผมก็แนะนำว่าให้เราไปเริ่มเควสไซด์เควสก่อนนะครับผมเพื่อไปหาของให้ครบเพราะว่าของในเนื้อเรื่องจะมีผลต่อการเก็บเดนโดคูรัสทั้งหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมก็คือส่วนที่เราเล่นเนื้อเรื่องเราจะเจอตามทางอยู่แล้วกับส่วนที่หลังจากเล่นเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมThank you.
痛がっちゃいない。いざ勝負！この程度か。Yes. เอาละครับผมส่วนตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับให้เราวาร์ปมาที่ตรงจุดที่เป็นบอสนะครับผมโดดลงไปนะครับผมซึ่งข้างล่างจะมีถ้ำอยู่3ทางนะครับมันจะมีอยู่ทางหนึ่งที่มีวิญญาณอยู่นะครับผมให้วิ่งไปที่ถ้ำที่มีวิญญาณอยู่นะครับซึ่งเราก็ตามวิญญาณลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะไปถึงทางตรงจุดหนึ่งมันจะเป็นพื้นถล่มลงไปนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับこれまた新しい宝物を見つけたよ
ื่อวิ่งไปเรื่อยๆที่ฉากที่เรามีแมงป่องอยู่นะครับผมให้ไปด้านในสุดนะครับฝั่งตรงข้ามของเรานะครับผมเมื่อเรามองขึ้นไปครับผมเราจะมีตัวให้ดึงขึ้นไปให้เราดึงขึ้นไปนะครับแล้วเราจะมองเห็นจุดที่มีเดนโดกูรัสอยู่อันหนึ่งนะครับผมWe'll be right back.
โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นทิปอีกนิดหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่เผื่ออยากจะรู้ว่าตัวเองเก็บครบไม่ครบหรือขาดอันไหนนะครับผมให้เราทำไอเทมชิ้นนี้นั่นเองครับคือเดนโดคูรัสเนี่ยครับรีซอนเนสโตนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการหาได้นั่นเองนะครับผมเวลาเราใส่ปุ๊บเรากดตัวใช้ขึ้นมานะครับผมเห็นครับถ้าเกิดตัววิมันอยู่แค่ประมาณ4วินั่นก็คือของเราหมดนั่นเองนะครับผมส่วนไอเทมชิ้นนั้นนะครับผมเราจะได้จากไหนให้เรามาที่ตรงจุดนี้ของเมืองซูเมรุนั่นเองนะครับผมเราให้กดที่ไปที่ชื่อเสียงนะครับผมเราจะกดเข้าไปดูได้แล้วเราก็สามารถดูระดับชื่อเสียงตรงนี้นะครับผมสิ่งที่ทำของชิ้นนั้นได้นั่นก็คือเลเวล8นั่นเองนะครับผมเราต้องมีแปลนตัวนี้ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถทำได้ซึ่งแต้มพวกนี้ก็เกิดจากที่เราช่วยคนในเมืองนะครับผมมันจะมีเควสเป็นทุกสัปดาห์หรือไปสำรวจเมืองนั่นเองนะครับผม
และแน่นอนครับผมที่ได้ถวายของสักการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เสาเรเบลอยู่ที่9นั่นเองนะเพราะมันน่าจะเต็มที่อยู่ที่10ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นในคราวหน้าที่อัปเดตแมปใหม่ขึ้นมานะครับผมน่าจะบวกเพิ่มอีกประมาณ36เม็ดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเราได้จนเต็มมันก็จะใช้35อันแต่โดยส่วนใหญ่ทุกธาตุจะเหลืออยู่ประมาณ1อันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นที่36อันซะมากกว่านะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ที่เกี่ยวกับการหาเดนโดคูรัสก็น่าจะประมาณนี้ของเฉพาะแพท 3.4 นะผมก็ถ้ามีข้อมูลข้อไหนให้ผิดพลาดต้องฝากขออภัยและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยว่าพลาดตรงไหนไปบ้าง นะครับผมแล้วก็บางทีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเคยเห็นหลายรอบแล้วว่ามีคนคอมเมนต์ถามอะไรไว้บ้างนะครับแต่ผมไม่สามารถตอบได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจกันว่า YouTube เกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นของคนใดที่ผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมและถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อกระจายการทำคลิปเกมคอมเมนต์ Impact กันต่อไปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย